โยวาซาสวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัยรุ่นดูไบสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชอบตัดต่อวิดีโอทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับใครที่ต้องการทำสโลโมชั่นวิดีโอนะครับสำหรับใครที่พร้อมแล้ว Let's go boyขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมเมื่อเราทำการเข้าคอมพิวเตอร์มาแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องมี2อย่างที่เราควรที่จะมีนะครับท่านผู้ชมต้องมีนะในการทำสโลโมชั่นอย่างแรกเลยคือเจ้าตัวโปรแกรม Premiere Pro นะครับ Adobe Premiere Pro นะครับแนะนำเป็นเวอร์ชั่น2020ขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมก็ไปหาจัดการกันมานะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือเจ้าตัวไฟล์วิดีโอนั่นเองนะครับท่านผู้ชมไฟล์วิดีโอนั่นเองนะครับท่านผู้ชมผมก็จะมีไฟล์วิดีโอไว้อยู่แล้วนะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อ2สิ่งนี้พร้อมนะครับท่านผู้ชมขั้นแรกนะครับให้เราทำการเข้ามาที่เจ้าตัว Premiere Pro กันก่อนเลยนะฮะไปคลิกเข้ามาเลยนะเมื่อเปิดเจ้าตัวโปรแกรมขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมให้เราทำการกด New Project ไปนะครับ New Project ทางด้านซ้ายมือนะฮะกดไปทีหนึ่งปึ้งแล้วก็จะมีตรงช่องคำว่า Name ตรงนี้อยู่นะครับให้เราทำการตั้งชื่อก่อนนะครับผมจะตั้งคำว่าตัดต่อวิดีโอแล้วก็ทำการเลือกโลเคชันนะครับตรงนี้นะครับกดบราวน์ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมจะไว้ที่ไดเอฟนะฮะกด select folder ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแนะนำนะครับใครที่ใช้การ์ดจอแยกนะครับมีการ์ดจอแยกนะฮะเป็นแบบการ์ดจอที่เราซื้อแบบแรงๆมาเลยนะก็ติ๊กตรง render ตรงนี้นะครับเป็น mercury payback engine gpu นะครับตรงนี้นะฮะวงเล็บ cuda นะครับตรงนี้ไว้ปึ้งเพราะว่าเราจะใช้การ์ดจอในการ render ช่วยนะฮะท่านผู้ชมนะกดโอเคนะฮะจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างว่างๆมาแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับให้เราทำการให้ไปที่มุมบนซ้ายมือนะครับท่านผู้ชมนะคำว่าไฟล์กดคลิกขึ้นมาครั้งนึงไปเลือกที่คำว่า new แล้วก็เลือกคำว่า sequence นะครับหรือว่ากด control in นั่นเองกดคลิกไปครับจากนั้นครับจะปรากฏหน้าต่าง new sequence ขึ้นมาครับ new sequence คืออะไรก็คือหน้าต่างการทำงานนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องไปตกใจเลยนะเราต้องสร้างอย่างนี้ทุกครั้งทุกรอบนะฮะท่านผู้ชมผมก็จะแนะนำให้ไปเลือกที่ HDV นะท่านผู้ชมตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแนะนำนะฮะใครที่ถ่ายที่เฟรมเรทเท่าไหร่ก็เลือกไปแต่ผมแนะนำเลยคือไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยเลือกไปที่HDV 30เฟรมก่อนแล้วก็เลือกโอเคปึ้งแล้วจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ให้เราทำการเอาวิดีโอของเรามาลงนะฮะไปที่โฟลเดอร์ของเราเอาวิดีโอมาลงผมจะเอาวิดีโอนี้นะกดลากเลยนะฮะลากลงมาเลยวางจากนั้นนะครับมันจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นคลิป mismatch warning นะครับแปลว่าคลิปมันไม่แมทกับซีเควนซ์ที่เราสร้างนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับให้ไปเลือกที่คำว่า change sequence setting เพราะว่ามันจะได้ทำการปรับให้อัตโนมัติเลยนะให้เข้ากับวิดีโอที่เราได้ถ่ายมานะครับท่านผู้ชมนะก็กดตรง change ตรงนี้เลย change sequence setting ปึ้งนะก็จะได้วิดีโอแบบนี้ขึ้นมานะครับมันจะปรากฏขึ้นมา2ส่วนหลักๆนะครับท่านผู้ชมก็คือส่วนที่เป็นหน้าต่าง edit ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเลเยอร์ในการตัดนะครับก็จะมี2แทร็กนะฮะท่านผู้ชม2เส้นนะก็คือเส้นวิดีโอนะครับด้านบนตรงนี้นะกับเส้นเสียงด้านล่างนะครับเราสามารถกดอัตินิตค้างแล้วก็กดลุกกิ้งได้นะครับหรือว่ากดอัตินิตค้างแล้วก็เลื่อนลุกกิ้งไปที่ด้านบนได้อย่างนี้นะครับมันจะแบบขยายส่วนออดิโอกับวิดีโอนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเราสามารถเลือกช่วงที่เราต้องการสโลว์ได้เลยนะท่านผู้ชมพี่จะเลือกช่วงที่พี่ต้องการสโลว์นะสมมติว่าพี่กำลังอยู่อะไรเงี้ยกำลังไฟอยู่นะได้ช่วงแล้วปุ๊บพอเราเลือกช่วงนั้นแล้วเสร็จปุ๊บให้กดตัว C บนคีย์บอร์ดนะครับกด C บนคีย์บอร์ดปึ้งหนึ่งมันจะได้เป็นรูปอย่างนี้นะฮะเป็นรูปคัตเตอร์เป็นรูปใบมีดแล้วก็ขีดตัดนะฮะให้เลือกช่วงนั้นนะครับไปตัดตรงเส้นอย่างนี้เลยนะฮะไปเลือกช่วงตรงเส้นตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็ทำการ select ช่วงที่เราไม่ต้องการนะครับก็คือช่วงสีขาวๆตรงเนี้ยช่วงด้านหน้าที่เราได้เลื่อนมาเนี่ยปุ๊บกดคลิกไปครั้งหนึ่งแล้วก็กด deleteจากนั้นก็คลิกตรงแถบวิดีโอช่องว่างๆอย่างนี้นะครับเพื่อขยับเลเยอร์นะฮะคลิกครั้งหนึ่งคลิกซ้ายแล้วกดปุ่มลบด้านบนนะฮะปุ่มลบด้านบนลบนะลบตัวอักษรนะปุ่มลบตัวอักษรกดนี่เห็นไหมมันจะขยับเลเยอร์ไปแล้วแล้วก็เลื่อนลงมาดูได้ตรงนี้เส้นตรงนี้คือเป็นเส้นดูเลื่อนนะฮะเลื่อนดูนะครับคือแบบเลื่อนให้มันพรีวิวนะท่านผู้ชมที่สำคัญนะครับอย่าลืมเปิดเจ้าตัวตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเป็น snap in timeline นะฮะตรงนี้นะอย่าลืมกดไปด้วยนะหรือกดตัว S บนคีย์บอร์ดเพื่อให้มันดูดกันนะครับท่านผู้ชมพี่ก็จะเลือกช่วงอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้ให้มันตัดเป็นแบบพอดีโอเคได้แล้วช่วงนี้ประมาณนี้กรอบนี้นะฮะก็กด C บนคีย์บอร์ดเหมือนเดิมกดตัดแล้วกด V นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นเครื่องมือเมาส์ธรรมดาแล้วก็เลือกนะฮะเลือกส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วกด Delete ออกไปอย่างนี้เราก็จะได้ส่วนที่เราต้องการไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหม
จากนั้นนะครับให้เราทำการกดอัลติเนตแล้วก็ไปที่ช่องของวิดีโอนะครับแล้วก็เลื่อนลูกกิ้งอัลติเนตค้างนะเลื่อนลูกกิ้งด้วยปุ๊บขยับขยายอย่างนี้แล้วก็ดูแถบด้านล่างเลื่อนดูนะครับนี่เราจะได้เป็นเลเยอร์อย่างนี้แล้วที่เราต้องการตัดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เห็นไหมช็อตยิงหัวนะฮะเมื่อเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมให้เราทำการนะครับกดคลิกขวาที่เลเยอร์พวกนี้ครับกดคลิกขวาปุ๊บแล้วกดไปที่สปีดนะครับสปีดดูเรชั่นนะฮะจะสังเกตเห็นได้ว่าคลิปสปีดนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นเปอร์เซ็นต์นะครับในการพรีวิวนะครับ 100% คือพรีวิวแบบปกตินะฮะท่านผู้ชมใครที่ถ่ายเป็น30เฟรมมาแนะนำนะครับท่านผู้ชมใครที่ถ่ายวิดีโอเป็น30เฟรมมาจะค่อนข้างกระตุกหน่อยนะครับท่านผู้ชมแนะนำนะครับตอนถ่ายวิดีโอนะฮะถ้าอยากสโลว์มากๆให้ถ่ายเฟรมเรทสูงๆอย่างเช่น60เฟรมเรท120เฟรมเรทเป็นต้นนะครับท่านผู้ชมนะก็ผมก็แนะนำเป็นพื้นฐานเลยนะครับคนที่ใช้ในยุคปัจจุบันก็คือเป็น60เฟรมเรทหรือว่า Full HD 1080 60เฟรมเรทนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมนะก็อันนี้ผมถ่ายมาใน60เฟรมเรทนะแล้วก็กดตรงสปีดตรงเนี้ยไปสัก50ได้เลย50นี่คือค่าพื้นฐานเลยนะท่านผู้ชมค่ามาตรฐานเลยกดโอเคแล้วลองเล่นดูเห็นไหมจะมีอาการกระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่าอัดมา60เฟรมเรทแล้วสโลว์ 50% ก็คือมันก็จะลดเหลือ30เฟรมเรทนะครับแต่มันจะวิ่งใน60 FPS นะฮะไม่ต้องงงนะท่านผู้ชมคือเอาง่ายๆคือยิ่งถ่ายเฟรมเรทสูงมานะครับยิ่งสโลว์เปอร์เซ็นต์ได้น้อยนะท่านผู้ชมนะก็เข้าใจสั้นๆเลยอันนี้เป็นแบบสโลว์ธรรมดานะครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันอาจจะไม่มีความสมูทอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็เจ้าตัวเสียงเนี่ยจะสโลว์ไปด้วยนะท่านผู้ชมทุกครั้งที่เรากดสโลว์เนี่ยเสียงมันจะสโลว์ไปด้วยเห็นไหมปุ๊บมันก็แบบไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองสโลว์แบบออปติคอลโฟลว์บ้างนะครับท่านผู้ชมก็คือมาคลิกขวาเหมือนกันนะครับแล้วก็กดไปที่สปีดดูเรชั่นตรงนี้เราปรับไว้50อยู่แล้วนะ50สโลไปที่ 50% อยู่แล้วนะครับจากนั้นให้เลือกนะครับตรงทางตรงนี้นะครับเลือกขึ้นมาครับเป็น Optical Flow นะฮะกดโอเคปึ๊บมันจะกลายเป็นสีแดงนะครับจากแถบสีเหลืองจะกลายเป็นสีแดงแล้วเรากดลองเล่นดูเห็นไหมจะมีความสมูทกว่านี่กระตุกน้อยกว่าว่างั้นอีกปึ้งหนึ่งดูนะคนดูน่าเห็นไหมจะมีความกระตุกน้อยกว่านะครับท่านผู้ชมเมื่อเทียบกันแล้วนะฮะส่วนวิธีการง่ายๆนะครับวิธีการต่อมานะครับในการที่จะ export วิดีโอออกไปนะครับก็คือ save วิดีโอออกไปนั่นเองนะครับหรือว่า render วิดีโอออกไปมันจะเรียกไงนะฮะก็คือการเอาวิดีโอออกไปนั่นเองก็ทำได้ดังนี้เลยนะครับท่านผู้ชมไปที่มุมบนซ้ายมือนะครับตรงคำว่าไฟล์เหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาคำว่า export นะฮะเลือกคำว่า media นะฮะแล้วมันจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมจากนั้นนะครับตรง export setting ตรงนี้นะครับแนะนำนะครับท่านผู้ชมให้ติ๊ก match sequence setting ไปเลยนะฮะง่ายดีนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ match sequence setting จากนั้นนะครับ output name ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมให้เราทำการเลือกนะฮะเราจะแบบเซฟไว้ที่ไหนนะครับผมจะเซฟไว้ในที่ DIF แล้วก็ตั้งชื่อไว้นะครับ slow motion จากนั้นนะครับเราก็จะมาที่จะตรวจตรงแท็บวิดีโอตรงนี้นะฮะจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกติ๊กคำว่า useMaximum Render นะครับตรงนี้นะแล้วก็กด Export ไปเลยRender เราจะทำงานได้ไวขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าผมสอน Setting ไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้จะดูเห็นว่ากระจองเราเนี่ยมันทำงานร่วมด้วยนะเห็นไหมด้านล่างปกติแล้วเวอร์ชันอื่นนะครับที่ไม่ใช่Premiere Pro CC 2020นะครับหรือว่า Premiere Pro CC เวอร์ชั่น 14.3 นะครับจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ Premiere Pro CC 14.3 เนี่ยสามารถที่จะนำกราฟจอเนี่ยมาช่วยประมวลผลกับเจ้าตัว CPU ให้เรนเดอร์ได้ไวยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่านำ encode NVENC เข้ามาช่วยนะครับเป็นของ NVIDIA นะครับก็ใครที่ใช้กราฟจอ NVIDIA เป็นกราฟจอแยกก็ได้รับผลพลอยได้ไปด้วยนะครับแนะนำนะครับใครที่เรนเดอร์วิดีโอช้าๆเนี่ยก็เอาเวอร์ชันใหม่นี้ไปลงซะให้เรียบร้อยก็คือ CC เวอร์ชัน 14.3 เป็นขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่มีกราฟจอแยกนะครับเราก็จะได้วิดีโอมานะฮะท่านผู้ชมเราก็ไปที่โฟลเดอร์ของเราก็จะได้วิดีโอแบบนี้ขึ้นมานะท่านผู้ชมเป็นไฟล์แบบนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้นะผมก็แนะนำให้ไปลงเจ้าตัวโปรแกรม VLC Player นะครับ VLC Player นะครับต้องลงนะครับท่านผู้ชมมันถึงจะสามารถเปิดไฟล์เล่นแบบนี้ได้นะครับก็ผมจะทำการกดคลิกขวานะครับแล้วก็ไปเลือกที่คำว่า Open Wish นะครับแล้วก็เลือก VLC Player ตรงนี้นะฮะมันก็จะขึ้นมานะครับเห็นไหม
จะมีความสมูทลื่นไหลนะครับเพราะเราเรนเดอร์ไปที่60เฟรมนะฮะนี่เป็นแบบเรนเดอร์แบบออปติคอลโฟลว์นะฮะท่านผู้ชมนี่เป็นไงเดี๋ยวผมจะขึ้นเปรียบเทียบให้ดูระหว่างเจ้าตัวสโลโมชั่นแบบธรรมดากับออปติคอลโฟลว์สโลโมชั่นนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นยังไงโอเคไปดูกันเลยสรุปสั้นๆเลยก็คือใครที่ถ่ายวิดีโอมาเฟรมเรทน้อยๆนะอย่างเช่น30 FPS ก็จะสามารถที่จะสโลว์ได้น้อยนะครับใครที่ถ่ายวิดีโอมาเป็น60เฟรมเรทหรือ120เฟรมเรทก็สามารถที่จะสโลว์วิดีโอได้เยอะนะครับโดยใช้เทคนิคออปติคอลโฟลว์นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะสโลว์แบบลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับแตกต่างกับเจ้าตัวสโลว์แบบธรรมดานะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าชอบคลิปตัดต่อวิดีโอแบบนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับ Bcook Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับใครมีอะไรแนะนำนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ Bcook ขอตัวลาไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ Bcook ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอัตติกุลบอย